ปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาดูครับว่าการจัดอันดับภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันจากหลายประเทศทั่วโลกยุคปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะอยู่ณจุดไหนกันครับก่อนอื่นมาดูประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการปราบปัญหาคอร์รัปชันหรือมีคอร์รัปชันได้น้อยที่สุดก่อนนะครับก็มีตั้งแต่ประเทศเยอรมนีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางแถบยุโรปทั้งหมดนะครับมีก็แต่สิงคโปร์กลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยนะครับอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่3นี่คือฟินแลนด์อันดับ2คือนิวซีแลนด์อันดับที่1ที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยสุดในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคือเดนมาร์กครับขณะที่ประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากสุดในโลกยุคปัจจุบันที่มีการจัดอันดับนะครับก็มีตั้งแต่เยเมนซีเรียซูดานใต้และโซมาเลียครับส่วนไทยของเราจะมีภาพลักษณ์เรื่องคอร์รัปชันอยู่ณจุดไหนในเวทีโลกยุคปัจจุบันช่วงนี้ต้องมาชมกันต่อแล้วครับ